ก็ R32 กับโคเมนไงต้องขายจะขายรถไล่ดีมันถึงจะจีบรุ่นพี่ติดแล้วขายรถมันเกี่ยวอะไรกับการจีที่มันจีบติดหรือไม่ติดอ่ะก็ถามดูเครียดเครียดอยู่คิดไม่ออกไหมเลือกเสื้อผ้าไม่ถูกเลยกูถ้ามันชนะให้มันลายชื่อขึ้นสภาถ้าแพ้ก็ไม่ต้องขึ้นเย็ดซีรีส์สมองฉันจะแตกโอ้สมองคุณจะแตกใช่นักภาพขอบคุณมากครับเดี๋ยวมีอะไรใช้งานเดี๋ยวโทรหาครับได้ครับเสียได้เลยต้องไปขายจับมือกันจับมือกันเอาเรื่องได้เลยไอ้นักภาพสุดยอดครับสุดยอดฝีมือดีครับผมคุณครับเดี๋ยวหาท่าครับเดี๋ยวแย่งซีนครับผมเย็ดสมองผมจะแตกนะครับผมต้องรีบไปก่อนครับเสียโอเคครับอ่ะนี่มาโอ้นั่นแหละครับโอ้ถ้าหาก่อนนี่จะเป็นของมากถ้ามาคิดโทนี้ได้สัก 4-5 ดอกต่อนี่ไม่แน่ครับผมไม่แน่ละเจอกันขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะขอบคุณครับผมเจอกันครับไม่มีปิดตาเนี่ยปาด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 ไปจ่ายเข้าแค่เนาะเนี่ยครับเดี๋ยวผมไปอลังนะได้ๆเจอกันน้องเนี่ยโทรมาแล้วเห็นไหมเออไม่น่าจะโดดหนึ่งทีจ่ายกันเฉยขอตัวนะครับครับผมเจอกันเฉยครับเจอกันครับโชคดีครับน้องครับเดี๋ยวเนี่ยพี่ไปเปลี่ยนสภาก่อนแล้วถ้าเกิดเสร็จเวลาแล้วก็โทรมาแล้วกันก็นี่ไงชัดเจนนะเราไม่ชัดเจนนะโอเคงั้นเดี๋ยวไปรับพี่แลนเหลืองก็ได้พี่เอารถไปเก็บก่อนฉันไม่มีรถเลยดิอ้าวจริงเหรอนั่งบักกี้ได้ไหมได้แต่ไม่นั่งไม่ได้หรอเบอร์ผมเก้าเก้าน้องขับเลยโหโคตรชอบเฉินขับเลยนะใช่อ๋อใช่ครับตอนนี้ไฟดับสั่งข้อความมาได้เลยนะรถมันขับยากอ่ะจ้ารถขับยากจ้าลองดูดียากจริงอ่อนนึงอ่ะจ้าพอคุณเก่งโอ้รุ่นพี่ฉันปรึกษาหน่อยสิมันก็ลำบากใจอยู่เหมือนกันนะลำบากใจเรื่องอะไรคะคือไม่รู้จะเอาไงดีอ่ะคือพอดีจะขายรถนั่นแหละจะขายรถนี่แหละขายรถอะไรเอ่ยระหว่าง R32 กับโคเมตรุ่นพี่ว่าฉันต้องขายอะไรถึงจะจีบรุ่นพี่ติดหมายถึงยังไงพี่ไม่เข้าใจก็ R32 กับโคเมนไงต้องขายจะขายรถไล่ดีมันถึงจะจีบรุ่นพี่ติดแล้วขายรถมันเกี่ยวอะไรกับการจีที่มันจีบติดหรือไม่ติดอ่ะก็ถามดูเครียดเครียดอยู่คิดไม่ออกไหมเลือกเสื้อผ้าไม่ถูกเลยกูอันนี้คืออะไรอ่ะเอ้าถามให้ตอบไม่ได้ถามคืนไม่อันนี้คือน้องแกล้งพี่ป่ะเนี่ยเอ้าถามมันตอบไม่ได้อ่ะเพราะว่าพี่ไม่รู้ว่ามันน้องมาแนวไหนอ่ะเอ้าคือน้องจริงจังหรือเร็วเร็วถามคำถามก็ตอบไม่ได้เอาคำถามมาตอบคำถามไม่น้องมาปรึกษาพี่ไม่ใช่เหรอพี่ก็ถามกลับไงพี่จะได้ตอบถูกไม่ได้เจ้าคำถามมาตอบคำถามได้ไงเร็วๆขอทวนคำถามอีกทีได้ไหมได้ก็ระหว่างขาย R32 หรือขายโคเมตก็มันต้องขายอันไหนถึงจะจีบรุ่นพี่ติดแล้วถ้าเกิดว่าพี่บอกว่าไม่ต้องขายอะไรเลยก็ติดอ่ะก็ดีจะได้ไม่ต้องขายคำถามบ้างได้ไหมถามอะไรอ้าวก็ถามบ้างไงมาถามบ้างอะไรไม่เกี่ยวฉันจะถามคุณจะมาถามฉันทำไมอ่ะไม่อันนี้คือพี่ก็อยากถามบ้างไง
ถามว่าทำไมอะไรอะไรคือทำไมที่เฉินถามเมื่อกี้อยากรู้ว่าทำไมก็คำถามก็คือถามจะมาตอบอะไรไม่ตอบเอ้าทำไมอ่ะเอ้าไม่ตอบถามไปแล้วรู้เฉยแล้วรถเมียไปซ่อมไงก็เดี๋ยวเอาไปซ่อมแต่พี่ค้างคาใจนะแต่งตัวเป็นสาวฮาวายใช่นะโบไปปะเนี่ยโบไปปะเนี่ยมาเหรอนะพี่จะไปเป็นนักดำน้ำตอบพี่จริงเหรออะไรนะไม่ตอบพี่จริงเหรอไม่ตอบนี่เราเป็นคนที่ชอบทำให้คนค้างคาใจเล่นเหรอก็คือมีคนเอาเลยทำอะไรเลยก็จะถามไปแล้วเสียได้คำตอบไปแล้วไงช่างครับซ่อมครับปวดหัวช่างเท่าไหร่ครับเป๋า428ครับ400ว่าจะลงได้ขวัญใจน้องขวัญสวยน้ำสวัสดีครับเอาอีกแล้วทำไรเฉินนั่นมองไม่เห็นอ้อหนูมันงงแทนที่จะเอามาขายกูรับซื้ออยู่ไม่มันเป็นของที่ไอเซนเสกมาให้จัดกิจกรรมครับก็เลยใช้ทิ้งให้หมดไปไม่อยากเอาไปเก็บพี่เฉินมากับใครอ่ะแฟนใหม่พี่เหรอมาใครอ่ะรุ่นพี่ครับรุ่นพี่สวัสดีค่ะนะโอ้โหเรียบร้อยแม่งใส่ชามมาด้วยรุ่นพี่แซ่บด้วยโอ้โหแซ่บสุดๆเรียบร้อยค่ะรุ่นพี่เรียบร้อยสวัสดีครับน้ามาชื่อรุ่นพี่สุขสิทธิ์ดังเชียอันนี้คือเรื่องที่จะถามหรออ้าวใช่ก็เรื่องที่จะถามไงเอาใช่ไหมจะถามหรอฮะเฉินห้ามถามเหรอไม่รู้ดิพี่งงอะเอางงอะไรเฉินมาเอาคำถามแล้วก็มาถามแค่นั้นเองพี่ทำไมเพราะอะไรยังไงคุยกับใครเนี่ยพูดเองเหรอแล้วมันคืออะไรคืออะไรคุยกับอันนี้คือไม่พี่แค่แบบมันอยู่ในหัวไงมีคำถามแบบเกิดขึ้นเยอะแยะอะไรนะไม่ได้คำตอบอะไรจากน้องเลยสักอย่างแล้วจะให้เฉินลงไหนแลเหลืองเหรอใช่ชอบสีฟ้าเหรอจริงๆแล้วชอบสีเหลืองแล้วเป็นรถเป็นสีฟ้าล่ะอันนี้ไม่ใช่รถน้องอ๋อขโมยมาให้น้องใช้แล้วเอารถคันนี้มาใช้อ้าวเหรอสรุปคือไม่ต้องขายเนาะหึสรุปคือไม่ต้องขายเนาะใช่ไม่ต้องขายโอเคแค่ตอบมาว่าทำไมทำไมอะไรเพราะอะไรไม่คือบอกหน่อยไม่ได้หรอไม่ได้บอกอะไรพี่งงอ่ะงงอะไรงงพี่ว่าทำไมแบบน้องถึงถามแบบนั้นทำไมต้องเอารถมาเกี่ยวแล้วสรุปว่ามันคือจริงหรือเล่นหรือยังไงหรืออะไรอะไร What? อะไรเราจะมาหาคำตอบอะไรเนี่ยเอาก็ทำไมอ่ะพี่หาคำตอบไม่ได้เลยเหรอหรือต้องยังไงไม่รู้ตอนนี้บนหัวพี่นี่มีแต่เครื่องหมายอะไรเอ่ยดีแล้วให้สงสัยบ้างเดี๋ยวไปรู้อะไรเยอะแยะจะไป okay. อยากรู้อะไรทุกเรื่องนะจะอยากรู้อะไรทุกเรื่องงั้นเดี๋ยวคราวหลังพี่จะให้น้องแบ
อย่ามาทำคืนดิไม่เกี่ยวจะมาทำคืนทำไมอ้าวเฮ้าทำไมอ่ะที่น้องน้องยังปล่อยให้แบบพี่คิดเองเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ได้มันแล้วทำไมพี่ถึงจะให้น้องคิดเองไม่ได้ไม่ได้เอาพี่ตอบเสร็จไปแล้วไงสวัสดีครับมามาสวัสดีครับเอ้าก็เชิญหนอมาต่อผู้ชายต่อหน้าต่อตาเลยบ้ากอดต่อหน้าคนอื่นเลยนะเราเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไอ้เด้ามามาทำอีกทีโอเคเปียเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวขอหาคำตอบแป๊บนึงแล้วนี่คือกอดเฉยอย่างนี้เลยเหรอฮะเอ้าโอ้ยโอ้ยมามาน้องโอ้โหมามาต่อหน้าต่อตาโอ้เฉยถึงไม่ทำอะไรเลยอันนี้คือชอบพี่ขนาดนั้นเลยเหรอฮัลโหลไอ้ซันฮัลโหลครับพี่เออพี่มีการแตกร้อยป่ะพี่เออมีพี่อยู่ไหนครับมึงจะไปทำอะไรพี่วิลเลียเขาขอยืมหน่อยเขาจะไปป่วยเบอร์สี่แล้วพี่ได้กี่อันพี่วิลเลียกี่อันเอา6อันครับเออเออได้ได้นะครับอยู่บ้านนะพี่เออครับงั้นเชิญขอตัวแล้วสวัสดีครับโอเคเราไม่ได้มาทักหาโอเคครับเจอกันครับผมยิ้มกระจายนะไม่หรอกพี่ยังไม่รู้คำตอบถ้าเกิดว่ามันจริงพี่ก็จะยิ้มแต่ถ้าเกิดมันไม่จริงพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันวะอ๋อหรอมีถ้ามันจริงก็จะยิ้มไหมนะก็นี่ก็ยิ้มอยู่นี่มันยิ้มเพราะความมีแต่แบบคำถามในหัวเลยอ๋อหรอแต่มันก็เป็นเรื่องดีนี่ถ้ายิ้มก็เป็นเรื่องดีปล่อยให้มีคำถามอีกแล้วคำถามในหัวคำถามปวดหัวปวดสมองไม่ปวดหรอกปวดหัวอะไรคิดเยอะไปแล้วใช่ไหมสรุปยิ้มปะเนี่ยไม่บอกไม่ยิ้มเชิญไปถึงเฉินนะยิ้มฝากคำพูดไว้ก่อนนอนจ้าหนึ่งคำฟังก่อนอะไรหรอคำพูดหนึ่งคำก่อนไปฮะอย่าให้ฉันคิดไปเองไปแล้วUp, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were